เล่นไฟดีมากเลยครับทุกท่านเล่นไฟดีดีเป็นประกายประกายงดงามมากปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บนะที่โทรศัพท์มันก็จับไม่ได้นะความเวิร์มเบาคนความแวววาวตาเราเห็นเนาะตาเราละเอียดกว่านี่คือกำไรเป็นกำไรผีเสื้อลงยาค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีแหวนกับตังหูนี่ตรงห่วงคล้องนะครับทุกท่านก็จะมีไอ้สลักก็จะมีสลักไอ้คำว่าดีออลนะครับผมนี่เป็นแหวนพลอยเขียวอันนี้เป็นต่างหูเนาะเป็นต่างหูตัวเรือนนี่จะปั๊มนะครับผมปั๊มตาตรงนี้ตรงตะขอเนี่ยว่าดีออนะคำอาจจะไม่ชัดนะมันเล็กมากเดี๋ยวเราจะหาแว่นขยายแว่นสองพาร์ทเนาะวันหลังมาให้ทุกท่านได้ชมปั๊มคำว่าดีออนะครับพร้อมทั้งสองเลยนะครับทั้งสองด้านข้างตรงห่วงคล้องตัวเรือนเนี่ยเงินตัวเรือนเงินแล้วก็ไข่มุกที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเล็กๆนี่เป็นไข่มุกแท้ไข่มุกธรรมชาติแต่ว่าเขาจะเป็นไข่มุกที่เม็ดเล็กเนาะแล้วเขาก็มาดีไซน์เป็นต่างหูนะครับทุกท่านก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับเอเนี่ยก็จะมีบิดโค้งก็สวยงามจะหมุนได้นะหมุนได้รอบทิศเลยสวยงามทุกท่านมีสไตล์นี่ไข่มุกแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่ไข่มุกเทียมนะพี่เอามานะครับทุกท่านมันจะเป็นแบบเครื่องประดับนะครับบางตัวนี่คือเป็นตัวใหม่เลยนะทุกท่านที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเพราะบางตัวนี่เป็นมือสองนะครับเป็นจะเป็นพวกแอนทิกแล้วก็เป็นจิวเวลรี่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทางฝั่งยุโรปแต่จะมีหลายตัวที่จริงจะมีพวกเข็มกลัดด้วยเข็มกลัดลงยาที่เป็นตัวเรือนเป็นไอ้ทองเหลืองแล้วก็เป็นเงินนะครับผมสร้อยต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นของที่ให้ชมไปพร้อมๆก่อนนะทุกท่านแต่ต่างหูเนี่ยมีคู่เดียวก็สวยนะครับท่านสวยแล้วก็ตรงตัวเรือนเนี่ยจะเหมือนกับเคลือบแล้วก็เป็นริบระยับหน่อยแต่ว่าตรงห่วงนี้ปั๊มตาว่าดีออนะครับสวยทุกท่านคือเวลาสวมใส่เนี่ยก็จะสวยเพราะว่าเขาจะหมุนได้รอบทิศเลยคือมันเป็นดีไซน์ของเขาสวยงามมากคือถ้าท่านได้สนใจก็ติดต่อหกคำเข้ามาได้ไม่ใส่เล่นๆนะเพราะว่าพวกนี้ราคาเขาเราได้มาก็ราคาก็จะไม่สูงนะก็จับต้องได้แต่ตัวนี้คือ กำไรเงินตัวนี้จะอายุค่อนข้างมากนะทุกท่านเป็นมังกรคาบแก้วเป็นสมบัติส่วนตัวของคำหน้าเกี้ยวนะครับที่เราใส่มาใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับ
เป็นของเก่าอีกต่อหนึ่งมาอีกเงินก็จะพอเก่าไปก็จะเริ่มออกดำๆหน่อยแต่ถ้าเราขัดเขาก็จะขาวใสสะอาดนะครับฝีมือช่างแต่ก่อนละเอียดคือแบบศิลป์แบบจะเป็นงานแบบตามความเชื่อนะครับผมแล้วก็ฝีมือช่างนะครับตีเดี๋ยวจะมีมาอีกเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาส่งมาให้อีกเยอะเลยหลายชิ้นนะครับผมแต่ตอนนี้มีแค่นี้ก่อน